สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่19มีนาคมจนถึงวันที่25มีนาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีพฤษภนะผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับห่างหายไปนานนะครับน้าไม่ว่างเลยเั้่งแต่ทํา YouTube มาบอกไว้เลยเอาละครับก็วันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ช้ลัคนาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1 5พฤษภาคมจนถึงวันที่1 4ีมิถุนายนนะจ๊ะชาวราศีพฤษภนะ เราก็ห่างหายไปนานเราก็จะไร่กันเหมือนเดิมนะครับนะก็เรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนความรักแล้วก็สุขภาพนะจ๊ะชาวราศีพฤษภครับนะเอาละครับก่อนไปฟังกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับนะก็กราบขอภัยด้วยช่วงนี้ไม่ว่างเลยจริงนะก็พยายามจะกลับมาทําให้นะครับนะเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะชาวราศีพฤษภไม่รู้จะยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่านะครับนะมา เรื่องการเงินก่อนเลยการเงินนะครับเอาเป็นว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยนะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้นะเรื่องเรื่องการเงินเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับนะใครที่มีเรื่องการงานการเงินเข้ามาเนี่ยก็ ท่านอาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการเงินสักนิดนึงนะครับนะชาวราศีพฤษภแต่ก็บอกเลยว่ามันก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากมายกับกระเป๋าสตางค์ของคุณนะครับนะช่วงนี้เพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะคุณมีการเกณฑ์การใช้จ่ายนะไปเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการอ่าเรียกได้ว่าอ่าลงทุนซื้อหุ้นซื้อ เรียกว่าซื้อซื้อของชิ้นใหญ่แล้วกันนะซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองคำนะซื้ออะไรก็ตามนะที่มันเปลี่ยนเอามาเก็งกําไรนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าก็ก็ยังรับซับกันอยู่นะครับนะก็แต่มันอาจจะมีการเขาเรียกว่าหมุนเงินเยอะสักนิดนึงนะนะก็คือมันจะชักหน้าไวถึงหลังก็คือจะเอาไปลงทุนจะไปทํานู่นจะไปทํานี่จะไปแต่คือจริงๆเนี่ยคือชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนเก่งนะ ก็คิดแล้วก็ทํานุ่นทํานั่นทนํานี่แต่ว่าพอถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยนะเขาจะรู้สึกเบื่อพอเบื่อปุ๊บแล้วมันก็จะขาดทนดุนทันทีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภไม่ต้องไปกลัวนะครับนะทำอะไรได้ทําไปเพราะบอกแล้วปีนี้เป็นปีมังกรทองเนี่ยโชคของคุณเนี่ยนะดีมากนะปีนี้เป็นอีกหนึ่งราศีหนึ่งนะที่ว่าเนี่ยมีเกณฑ์การรับทรัพย์ เรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับนะชาวราศีพุกศกอยากทําอะไรทํานะครับนะถ้ามันทําแล้วคุณมีความสุขทําไปคือราศีพุกศกเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็คือถ้าทําแล้วมันไม่มีความสุขเนี่ยนะก็ไม่รู้จะไปทําทําไมนะก็ยังจะฝืนตัวเองเนี่ยทำไปนะบางคนก็บอกว่าโอก็าถ้าไม่ทําอันนี้ก็จะไม่ไมิไม่มีอะไรทําอย่างอื่นจริงๆมันมีอะไรทําอีกเยอะนะครับนะ แล้วชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้นะครับนะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเป็นคนขี้เบื่อง่ายนั่นเองเอางี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้นะคุณมีอะไรหัวแนวคิดอะไรคิดที่จะทําอะไรขึ้นมาใหม่นะทำเลยนะครับนะคนเราไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับนะแล้วคุณจะได้ดีนะครับปีนี้นะบอกเลยนะนะยิงยาวไปนะครับอยากทําอะไรให้รีบทํานะครับนะ เอาครับกลับมาต่อเรื่องอาทิตย์นี้นะครับนะเดี๋ยวไปยาวยต้องรี่ไปทาอีกหลายราศีเรื่องการเงินเนี่ยนะช่วงนี้บางคนก็มีเกณฑ์การลงทุนก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับนะเพราะว่าการเงินเนี่ยนะมันก็ยังดีแต่แค่คุณนะ่ย ต้องเอาเงินไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเยอะมีเกณฑ์การตกแต่งบ้านซ่อมบ้านเนี่ยชอบรักสวยรักงามนะเสียเงินไปกับอะไรเนี่ยจิปะทะไร้าสาระพวกนี้นะชาวราศีพฤษภถามว่าทําไปแล้วมันได้อะไรไหมไม่ได้มีความสุขเออเท่านั้นแหละนะอะไรก็ได้ง่ายๆขอให้มีความสุขขอให้มันเสียตังค์นะครับนะชาวราศีพฤษภเสียเสียตังค์แล้วมันมีความสุขนะช่วงนี้นะอ่าก็เป็นว่าการที่เราใช้จ่ายจิปะทะไร้าสาระเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าจะถูกเนี่ย เงินที่คุณจะต้องเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นเนี่ยมันจะถูกหายออกไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเกณฑ์การใช้จ่ายไร้าสาระนะครับนะชาวราสิพุคคในช่วงสัปดาห์นี้นะอบอกเลยนะแล้วใครที่มีเกณฑ์การซื้ออะไรใหม่ๆช่วงนี้ที่มันยังไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าเอามาเกณฑ์กาไรได้ก็อย่าไปซื้อนะครับนะระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะอาจจะเรียกได้ว่าเสียไปกับ เสียไปกับอะไรพวกเนี้ยนะครับนะอ่านะแต่คุณที่ไปเก็งกาไรช่วงนี้ก็อาจจะได้กลับมานะครับนะเรื่องการเงินการทองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าช่วงการเงินการทองเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าชาวราศีพิจิกสามารถเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงความรู้เป็นเงินตราได้นะครับนะอ่านะครับเอาละครับก็เรื่องการเงินไปแล้วมาถึงเรื่องการลงทุนกันบ้างดีกว่านะครับนะ การลงทุนนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลนะหุ้นมันก็จะแตะพดานแล้วนะเพราะฉะนั้นชาวราศรีพฤษภใครที่ชอบจับจ่ายใช้สอยก็เอาเง,งินไปลงทุนก็ ถ้ามันตกอย่างน้อยคุณก็ยังขายหุ้นได้นะ <c oughs> นะครับนะก็พยายามนะครับระมัดระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้บิตคอยก็เริ่มตกแล้วดิ่งตกแล้วหกเจ็ดแล้วนะครับนะก็เตรียมตัวช้อนกันนะครับนะไปดีซกันนะครับนะชาวราศีพฤษภใครที่ชอบเล่นนะครับช่วงนี้ก็โซโลน่าเบี่ยนบีช่วงนี้ก็ดีดตัวขึ้นกร,กระจายเลยนะครับนะก็ใครที่เป็น อชอบเล่นอะไรพวกนี้ก็ไปเช็คเช็คข่าวกันบ้างครับช่วงนี้ก็มีเหรียญใหม่อะไรออกมาเต็มเป็นเต็มเ็มไปหมดเลยนะครับนะเอีนะ E V o A อลแล้วก็มีเป็นพวกเหรียญใหม่ๆนะครับนะโ O ม E อะไรพวกนี้นะก็เป็นพวกมีมี่คอยนะครับนะก็ใครจะเล่นอะไรก็ซื้ออะไรก็ระมัดระวังกันนะครับนะเล่นการลงทุนแล้วบอกเลยนะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอะไรระมัดระวังการลงทุนจากมิจฉาชีพนะครับนะบางคนเขาก็ให <c oughs> เพิ่งอ่านข่าวมาก็แล้วยิ่งคนที่มาฟังผมก็เป็นผู้เฒ่าผ,ผู้แก่เยอะนะครับนะก็ให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจใครได้นะครับในแอปพลิเคชันต่างๆมันก็อาจจะโดนเข้ามานะครับนะเกี่ยวกับร้วงรับ ข้อมูลของเราไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเราต้องปกป้องเงินของพวกเราเองนะชาวราศีพฤษภนะครับนะยิ่งชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนเ,เขาเรียกว่าบางครั้งก็ฉลาดฉลาดนะบางครั้งจะบือบ้อกับบื่อไม่ได้ด่านะครับ <c oughs> ก็เป็นว่ามันซื่อจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะเ,เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบโดนหลอกอะไรง่ายๆนะชาวราศีพฤษภระมัดระวงังนหน่อยนะครับนะช่วงนี้เรื่องการเงินก,การลงทุนต่างๆนะเอาเป็นว่าก็ใครจะลงทุนก็ไปฝากแบงก์นะเอาไปเล่นกับแบงก์นะดีที่สุด บางคนก็บอกว่าไปฝากแบงก์ยัง,งนะ่ะอันตรายเลยช่วงนี้นะเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเงินหายออกจากแบงก์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะหัดเช็คนะเช็คแบงก์กันทุกวีกนะครับนะก็ทุกสัปดาห์ก็ไปเช็คก,กันนะบางคนบอกว่าผมเช็คทุกวันเลยเงินไม่เพิ่มเลยมีแต่ลดลง <c oughs> นะเอานะสู้ๆนะครับนะเอาเป็นว่าช่วงนี้การเงินก็ยังดีอยู่นะครับชาวราศีพฤษภนะเอาละครับมาการเงินไปแล้วมาถึงเรื่องการงานกันบ้างดีกว่านะครับนะชาวราศีพฤษภก, <c oughs> การงาน การงานนะครับชาวราศีพุธศกในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอ่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วทําทไมผมถึงบอกงี้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคือหลังจากที่ชาวราศีพุธศกเนี่ยถ้าการทํางานเนี่ยนะขเขาเรียกว่าก็ก็ตามตามเขาไปอะไรเงี้ยก็ชอบตามตามกันนะครับนะชาวราศีพุธศกไม่ไม่ไม่ชอบเป็นไม่ชอบเป็นผู้นําชอบเป็นผู้ตาม แต่ว่ามีความคิดเป็นผู้นําแล้วชอบปิดทองหลังพระเรื่องการงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้อะไรผู้ใหญ่ไม่เห็นค่านะ,ะผู้ใหญ่ไม่เห็นค่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการงานในช่วงนี้เนี่ยใครที่ทํางานเป็นหมู่คณะอย่างเช่นใครที่ทำงานออฟฟิศหรือว่ารับราชการต่างๆช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้ามีการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้เลยชาวราศีพฤษภเนี่ย ดือ้อขัดแย้งอะไรที่ชอบเราก็เก็บไว้ในใจเราไม่ต้องไปขัดแย้งเขานะครับนะก็เออออตามไปนะครับเรื่องการงานนะครับนะแต่เรียกได้ว่าช่วงนี้นะก็จะมีอะไรมีงานงอกงานงอกและงานงอกตลอดก็จะมีเรื่องเก่าๆงานเก่าๆเ,เ,เข้ามานะครับนะทั้งที่งานที่เรียกได้ว่าก็ทําประจํามันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมบอกเลยนะเกณฑ์การงานดีเพราะว่าผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะครับนะ ก็งานเก่าก็มางานใหม่ก็มาแล้วเป็นคนที่ผมบอกแล้วชอบรสนิยมสุดเก่งนะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่ว่ามันจะไม่เสร็จสักอย่างไงน,นะเอาเป็นว่าโฟกัสนะครับนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําให้มันเสร็จไปแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับนะไม่อย่างนั้นท่านก็จะหัวหมุนนะครับนะไปทํานั่นทีไปทํานี่ทีไปทํานั่นทีทนนทแล้วกลับมาวกตรงนี้มันก็เขาเรียกว่าก็สิ้นเปลืองพลังงานนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ทำไรก็ทําให้มันสําเร็จไปนะครับนะชาวราศพีพฤษภนะอะไรที่ได้รับงานมอบหมายมานะครับช่วงนี้ทําให้มันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่เรื่องการงานเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยราศพีพฤษภดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมมีพลังฟื้นฟูขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะหางานใหม่หรือเริ่มอะไรใหม่ๆช่วงนี้เนี่ยหัวครีเอทีฟนะครับนะบางคนมีเกณฑ์การอ่าเรียกได้ว่า ขุดโปรเจกต์เก่าๆออกมานะเอามาทํานะครับนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการงานฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะส่วนใครที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จดทะเบียนตั้งแต่1นล้านบาทขึ้นไปช่วงนี้การงานก็เรียกได้ว่าดีนะมีการอัปเกรดขึ้นอัปเกรดคืออะไรก็คือมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีในการอ่าเขาเรียกว่าควานหา ลูกค้านะครับนะคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆช่วงนี้เรียกได้ว่าการงานดีนะครับคล่องตัวเพราะฉะนั้นผมไม่เป็นห่วงเรื่องการงานเลยนะห่วงอย่างเดียวคือกลัวทํามไม่เสร็จแล้วก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งนะเรียกได้ว่าก็เก่งอ่ะค้นเก่งนะทาหลายอย่างนะครับนะมันจะไม่สําเร็จสักอย่างไงเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทําไปนะช้าๆได้พาริ่มงามน,นะครับนะช้าๆเดี๋ยวจะอดได้งานนะชาาราศีพังกรนะฮะเอ่อทำให้มันสําเร็จนะครับนะเรื่องการงานไม่เป็นห่วงนะครับวันทีท่นี้นะ ผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเอาละครับก็การงานไปแล้วเนี่ยเรามาถึงเรื่องอะไรความรักกันบ้างดีกว่าอเอาไหมความรักนะความรักนะครับชาวราศีพฤกษภก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ต้องขำแบบแห้งๆนะชาวราศีพฤกษภกช่วงนี้ก็ก็ดาวสุกดาวแห่งความรักนั่นเองนะอ่าก็มา กขาเรยกว่ามูฟออนมาสิงสถิตกับดาวอังคารก็เรียกได้ว่าอ่าซึ่งก็ผสุมเข้าผสมแรกนั่นเองนะช่วงนี้นะเอาเป็นว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะครับนะก็เรียกได้ว่าอาจจะมีสปาร์กเกอลิงสปาร์กกลิงคืออะไรสปาร์กเกอลิงก็มีการแบบอ่าไฟฟ้าสถิตนะครับนะพยายามอย่าไฟฟ้าสถิตนะจ๊ะ อ่าใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะมีคู่ครองแล้วมีแฟนแล้วช่วงนี้มันจะสปาร์กกลิงได้ง่ายนะเจอใครมันก็สปาร์กเอร์ลิงไปหมดโดยเฉพาะเกี่ยวกับอ่าถ้าคุณจะต้องไปทาเกี่ยวเรื่องการงานช่วงนี้คุณจะมีการติดต่อสื่อสารเยอะนะครับนะเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดและยิ่งราศีนี้นะครับนะชอบของสวยของงามนะเจอคนสวยอ่าอ่าเรียกได้ว่ารําซําบึกบึนมานะอวดรวดอ้วด ซวดทรงองเอลมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ช,ชาวราศีนี่รนะโอรอมละลายนะเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดยกให้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความรักนะติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับนะโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับนะคุณอาจจะแบบเอ่อเรียกได้ว่าไปเจอคนปิ๊งรักนะแต่คือคุณก็จะทุ่มให้หมดเนี่ย ชาวราศีนี้มีอะไรกูพูพดกูไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องเสิทดสท,ทีครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยพุ่มหมดใจนะหมดใจเลยนะครับนะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นใครนะอ่ามาจากไหนไม่ใช่ว่าหูปิ้งแล้วปิ้งแล้วปิ้งเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะทําให้ชาวราศีบุกเนี่ยใครที่เป็นคนโสดเนี่ยก็เรียกได้ว่ารักหมดใจนะ แล้วเดี๋ยวก็หมดตัวนะครับนะอ่าก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับนะชาวราศีพฤษภใครที่เป็นคนโสดช่วงนี้แต่ว่ามีเกณฑ์การพบปะนะคือไม่ต้องมาดีใจใครที่มีคู่แล้วนะก็พยายามอยู่ในศีลธรรมอันดีกับเขาไว้นะครับนะคนที่มีคู่แล้วส่วนใครที่มีคู่แล้วผมก็เข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงอยากจะอ่าเขาเรียกว่า ระเลิดเปิดเปลืองไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็บอกแล้วความรักมันไม่ค่อยจะราบจะรื่นสักเท่าไหร่นะครับนะก็มันไม่ค่อยสบายใจนะช่วงนี้อ่าเกณฑ์ความรักของท่านใครที่มีคู่แล้วไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือคบกันมาสองถึงสามปีแล้วนะก็เป็นว่าหรือใครที่เป็นแฟนกันมานานแล้วอย่างนี้ดีกว่าก็จะมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใครที่มีปัญหาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะปล่อยผ่านได้ ปล่อยผ่านไปนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงความรักช่วงนี้เนี่ยก็คือปิดหูปิดตาไว้เขาอยากได้อะไรให้เขาไปอยากได้เงินเอาไปเอาบัตรเครดิตไปนะอยากได้ทองเอาทองไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยให้ให้รู้สิ่งทุกอย่างนะครับนะก็พยายามอย่ามีปากเสียงกันนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกระทบกระทั่งกันหนักเนี่ยนะใครที่อ่าเรียกได้ว่าหนักแล้วมันอาจจะหนักแตกราวนะครับนะก็เพราะฉะนั้น รักษากันไว้ดีๆนะครับชาวราศีพฤษภนะเตือนแล้วนะจ๊ะอย่ามีปัญหาเรื่องความรักในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงเอาเป็นว่าในช่วงปลายเดือนหน้านะครับนะก็ให้ระวังระวังกันดีๆนะจ๊ะนะเอาละครับความรักไปแล้วก็มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับนะสุขภาพนะครับชาวราศีพฤษภ สุขภาพเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยนะใครที่เป็นโรคเนื้อรังต่างๆอย่างเช่นโรคผิวหนงังโรคภูมิแพ้ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็อะไรใครก็ตามที่มันยังรบกวนจิตใจท่านอยู่จะเป็นจะคันจะ,จะยุกจะยิกอะไรช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังนะครับนะก็ถ้ามันไม่หายก็ไปหาหมอแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นก็พยายามอะไรออกกําลังกายนะครับนะก็ช่วงนี้เรียกได้ว่า สุขภาพชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับนะาเกณฑ์สุขภาพเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานหนักนะครับช่วงนี้เลยงานหนักนอนดึกนะครับนะให้ระมัดระวังสุขภาพนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภให้ระมัดระวังเรื่องสายตานะครับสายตากระเพราะอาหารผิวหนังนะครับ3อย่างนะครับนะใครที่มีอาการนอนไม่หลับนะ,ะก็พยายาม ออกกำลังกายนะครับนะอย่าหักโหมนะครับนะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังสายตานะครับนะเป็นหลักเลยนะครับนะใครที่เล่นมือถือบ่อยๆนะดู youtube บ่อยๆอ่าแต่เปิด youtube ผมฟังได้ไม่มีปัญหานะครับนะไม่ต้องใช้สายตานะก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารช่วงนี้ร,ระมัดระวังหน่อยนะครับ จุกเสียดนั่นท้องกดหลาย,ย้อนนะครับนะชาวราศีพฤษภนอกนั้นก็ยังสุขภาพแข็งแรงดีนะครับนะไม่มีไมเกรนเขาอาจจะปวดหัวนิดหน่อยเรื่องความรักเนะี่ยเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะ,ะเรื่องการงานเรื่องความรักก็มารุมมาตุ้มสักนิดนึงนะครับนะั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังไงก็ตามก็ผมก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะครับนะแล้วก็ยังไงก็พยายามนะครับนะใครที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรีบเริ่มนะครับนะปีนี้เป็นปีของชาวราศีพฤษภนะครับปีทองน,นะอ่า อย่าพลาดโอกาสนะครับนะเอาเป็นว่ายัางไงก็ตามเดี๋ยวเราจะรีบไปทําคลิปรายรายปากก็คงทำไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวเราไปทํารายสัปดาห์หน้าให้แล้วก็ไปทําต้นเทือนเมษาเลยนะครับนะก็ต้องกราบขออภัยชาวราสิพิจสกอีกรอบนี้นะครับที่มาทําคลิปให้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอา่ติดธุระนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็งานเยอะด้วยนะครับเอาเป็นว่า ก็ตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยแหละ,ะวุ่นวายนะครับ่านะเอาลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะเป็นกาลังใจผมด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ